เป็นความปลื้มปิติยิ่งที่ในปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในหัวข้อมุ่งสู่ความเสมอภาคร่วมกันการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4นี้เป็นครั้งแรกที่มีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศตั้งแต่รุ่นที่1ปี2558ถึงรุ่นที่4ปี2564มูลนิธิยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศในการประสานให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตจัดการประชุมแบบออนไลน์ในลักษณะคู่ขนานกับการประชุมที่กรุงเทพมหานครโดยมีการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นที่4ปี2564ได้ถวายรายงานสรุปภาพรวมการทำงานของครูในแต่ละประเทศนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ Student Entrepreneurship Program และ Teaching Languages to Indigenous Minority Group of StudentsSharing Practices and Lesson Learned โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและนักวิชาการชั้นนำร่วมเสวนาการประชุมยังได้จัดกิจกรรมให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในรุ่นที่4เป็นผู้นำเสนอประสบการณ์และความรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่1ถึง3ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันให้กับครูผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในปีพุทธศักราช2566นี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ดำเนินการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ของประเทศไทยโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางในการทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาโดยมีการเสนอชื่อครูรางวัลคุณากร2ท่านคือนายสมเกียรติแซ่เต็งจากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดและนายอุดรสายสิงห์จากโรงเรียนบ้านโกตาบารูจังหวัดยะลาและเสนอชื่อครูเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีพุทธศักราช2566คือนายนิวัฒน์เงินงามมีสุขจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านมอโกคีจังหวัดตากในกระบวนการสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตทางมูลนิธิได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศสมาชิกในการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพร้อมเสนอชื่อที่ได้รับพิจารณามายังมูลนิธิดังรายนามต่อไปนี้ในการนี้ทางมูลนิธิได้รับการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2566ทั้ง11ท่านเพื่อดำเนินการเสนอชื่อในสมัยประชุมสามัญประจำปี2565ในลำดับต่อไปหลังจากการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทางมูลนิธิยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเพื่อต่อยอดและขยายโครงการในรูปแบบ After Award Activity โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนกิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนณโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์นครเวียงจันทน์โดยให้นายภัยสนิทปัญญาสวัสดิ์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2562และคณะจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพนครหลวงพระบางรวมทั้งการศึกษาดูงานโครงการห้วยซอนห้วยสัวและศิลปะวัฒนธรรมในนครเวียงจันทน์ก
ิจกรรมศึกษาดูงานของครูซาริป้าเอ็มบงจากประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนจำนวน21คนจากโรงเรียนคิงไซนันอาบิดิน Religious High School ประเทศมาเลเซียในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมอบหมายให้นางสาวประทินเลี่ยนจำรูนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการใน3ประเทศประกอบด้วยบรูไนฟิลิปปินส์และไทยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ให้การสนับสนุนให้ครูไทยขยายผลการพัฒนาจากนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสรวมทั้งการส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเรียนรู้และยกระดับศักยภาพของตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆโดยการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีต่างๆโดยมีสถาบันวิจัยระบบการศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุนและบริการเริ่มดำเนินงานไปแล้วกว่า90โครงการในประเด็นที่หลากหลายมูลนิธิยังร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่มีศักยภาพมาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงานโครงการนอกจากการสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาครูในเครือข่ายแล้วทางมูลนิธิยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะการเชื่อมต่อประสบการณ์ของครูไทยที่นำไปสู่การขยายผลต่อในเวทีวิชาการในระดับนานาชาติได้แก่การจัดการศึกษาท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 นักวิชาการไทยรัสเซียร่วมถกทิศทางการศึกษาโดยผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอผลงานเป็นการประมวลความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประสบการณ์การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจาก11ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตโครงการผลิตสื่อสืบสารสร้างสรรค์รายการสายทานสุนทรียธรรมพลานุภาพแห่งการฝึกหัดครูไทยที่ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ผู้รับฟังซึ่งเป็นครูปัจจุบันนักศึกษาครูและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ที่มีคุณค่าตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นครูและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นครูและเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง4รุ่นในประเทศไทยในปีงบประมาณ2565มูลนิธิร่วมกับสถาบันรามจิตติได้จัดโครงการเสวนาทางไกลการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันและส่งต่อแนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจจากพลังของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันจะนำไปสู่บทเรียนและต้นแบบนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไปทางมูลนิธิยังเล็งเห็นถึงคุณูปการในการขยายผลบทเรียนและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวครูจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเกียรติประวัติและผลการปฏิบัติงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่1และรุ่นที่2คือ Out of the Ordinary และ Learning Teachers Helping Children Become Better Learners และเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลการปฏิบัติงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่3และรุ่นที่4เพื่อให้ได้ต้นฉบับสำหรับการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไปนับจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบันมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรู้สึกยินดียิ่งที่ได้ดำเนินงานมาโดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจาก11ประเทศเป็นเครือข่ายครูที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์
อันเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าวิชาชีพครูที่จะร่วมสร้างคุณูปการต่อการศึกษาสำหรับการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีต่อไป